สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8การหารนะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักได้ค่ะ และนักเรียนยังสามารถแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา1ขั้นของจำนวนนับที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและ0นย์ได้ค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเราจะมาหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งเป็น2หลักตัวหารและผลหารเป็น1หลักค่ะโดยวิธีการหารยาวกันนะคะ เรามาทบทวนกันหน่อยค่ะในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนผ่านคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะเรามารื้อฟื้นกันหน่อยนะคะพิจารณา32หาร4โดยการหารยาวค่ะ,ะ32หาร4อะไรคือตัวตั้งคะ32นั่นเองหารด้วย4 4คือตัวหารตัวตั้งเราจะต้องใส่ไว้ในสนัญลักษณ์ของการหารยาวนะคะส่วนตัว หารเราจะใส่ไว้ด้านนอกนะคะหรือด้านหน้านั่นเองนะคะจากนั้นขั้นตอนที่1เราต้องเริ่มหารจากหลัก10ก่อนนะคะ4หารกับ3นะคะ4น้องลองท่องแม่4ก็ได้ค่ะ4คูณอะไรได้3ม,มีไหมคะอ่าไม่มีถูกต้องไหมคะแต่ใกล้เคียงที่สุดคือ4คูณอะไรคะ 4คูณ0นั่นเองนะคะ4ูณศที่เป็นคำตอบเราใส่ไว้ด้านบนนะคะที่เป็นช่องสำหรับใส่คำตอบนะคะในหลัก10 4คูณ0ได้เท่ากับ0คําคำตอบ0เราใส่ไว้ด้านล่างให้ตรงกับเลข3ในหลัก10บนะคะ ขั้นตอนที่2ค่ะเราเริ่มหารในหลักหน่วยค่ะจากนั้นเรานำสามนะคะลบด้วย0นย์ที่เรามาวางไว้จะได้3เท่าเดิมจากนั้นดึง2ในหลัก10ลงมาก็จะได้32นะคะทีนี้เราลองมาท่องกันดูค่ะว่า4คูณอะไรได้32ค่คะ4คูณ 8นั่นเองฉะนั้นเรานำ8ขึ้นไปไว้ที่คำตอบค่ะ4คูณ8ได้เท่ากับ32ผลคูณเอามาใส่ข้างล่างค่ะ32จากนั้นเรานำ32ลบกับ32ที่ได้มาคำตอบก็คือเป็น0นั่นเองดังนั้นในข้อนี้นะคะ32หาร4จะมีค่าเท่ากับ8มีเศษไหมคะไม่มีค่ะเศษเป็น0นะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8นั่นเองค่ะ เราลองมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นการหารยาวเหมือนกันแต่ใช้วิธีการที่เราเมื่อเราดูแล้วนะคะว่าหลักสิบของเราเนี่ยสเนี่ยหาร3ไม่ได้เราก็ใช้วิธีรวบเลยค่ะเมื่อในเมื่อ4หาร3ไม่ได้เราก็รวบเป็น32ได้เลยนะคะสคูณอะไรได้32ไปเลยนะคะจะได้ลดระยะเวลาในการทำนะคะสคูณอะไรได้32 4สคูณแปดนั่นเองวางแที่ คำตอบด้านบนนะคะ4คูณ8ได้32นํา32ผลคูณที่ได้มาวางในบรรทัดที่2ให้ตรงกับ32ด้านบนนะคะจากนั้นลบกันลบกันมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะคำตอบเหมือนกันเลยกับวิธีการเมื่อสักครู่นะคะดังนั้น32หาร4จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะ ในตอนที่2กันแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้คราวนี้จะมีเศษแล้วค่ะทุกคน เราลองมาดูนะคะหลักการกันสักนิดหนึ่งนะคะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักส่วนตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดวยวิธีการหารยาวเนี่ยเราจะเริ่มจากการหารจํานวนในหลักสิบก่อนนะคะทุกคนนะคะในหลักสิบก่อนแล้วค่อยไปหารจํานวนในหลักหน่วยค่ะเมื่อหารจํานวนในหลักใดได้เลข ให้เขียนเลขโดดนะคะที่เป็น,นผลหารเนี่ยไว้ที่หลักนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาโจทย์แต่ละข้อกันค่ะเรามาดูสถานการณ์นี้กันนะคะคุณครูเนี่ยมีขนม35ชิ้นค่ะแก้วตาเนี่ยช่วยคุณครูจัดใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นจัดขนมได้กี่กล่องและเหลือขนมกี่ชิ้นค่ะอีกครั้งนะคะครูมีขนม35ชิ้น แก้วตาช่วยครูจัดใส่กล่องกล่องละสี่ชิ้นจัดขนมได้กี่กล่องและเหลือกี่ชิ้นค่ะนักเรียนสังเกตนะคะมีขนมอยู่ 3- าชิ้นแล้วจัดแบ่งใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นเท่าเท่ากันเห็นไหมคะเป็นการแบ่งเท่าเท่ากันนะคะเมื่อนักเรียนจำไว้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ที่มีจํานวนทั้งหมดแล้วมาจัดแบ่งเท่าเท่ากันนั่นแสดงว่าเราต้องหาด้วยการ หารน,นั่นเองค่ะ,ะคราวนี้นะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์มานั่นก็คือ35หารด้วย4ได้เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะซึ่งในวิธีการหาคำตอบเราอาจจะใช้วิธีความสัมพันธ์การคูณและการหารก็ได้นะคะไม่ต้องหารยาวก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันค่ะนักเรียนก็ลองดูว่า35หาร4เนี่ย4คูณอะไรแล้วได้35 นึกออกไหมคะ4คูณอะไรแล้วได้35นักเรียนก็ลองท่องสูตรคูณแม่4ค่ะว่า4คูณอะไรแล้วได้35มีไหมคะไม่มีถูกต้องไหมคะเมื่อไม่มีเราก็ต้องดูที่ใกล้เคียงที่สุดและไม่เกิน35นะคะนั่นก็คือ4คูณ8นั่นเองได้32 4คูณ8 32ไม่ถึง35ถูกต้องไหมคะแสดงว่าจะต้องเหลือเศษเราอยากได้35แต่มีแค่32ฉะนั้น35ลบ32ก็จะเหลือเศษ3นั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่า35หาร4จะได้เท่ากับ8เศษ3นั่นเองค่ะดังนั้นจัดขนมได้8กล่องเหลือเศษขนมเนี่ย3ชิ้นค่ะ นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ในการคูณและการหารในการหาคําตอบได้เลยนะคะโดยการท่องสูตรคูณดูนะคะใช้ตัวหารเนี่ยเป็นหลักนะคะตัวหารของเราคือ4เราก็ท่องสูตรคูณดูว่า4คูณอะไรแล้วจะได้32มมีไหมถ้าไม่ ขอโทษค่ะ4คูณอะไรแล้วจะได้35มีไหมถ้าไม่มีเราก็ลองดูที่ใกล้เคียง35ที่สุดนั่นก็คือ4คูณ8ได้แค่32นะคะได้แค่32ดังนั้นแสดงว่าเขาเนี่ยแบ่งได้8กล่องนะคะและยังเหลือเศษอีกเพราะว่าเราต้องมีตั้ง35ชิ้นถูกต้องไหมคะฉะนั้น35ลบ32เหลืออีก3ชิ้นนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่าจัดขนมได้8กล่องเหลือขนม3ชิ้นค่ะ คราวนี้คะ่ะทุกคนเรามาดูวิธีการแบบการตั้งหารยาวกันบ้างนะคะว่าทำอย่างไรและคำตอบได้ตรงกันหรือไม่นะคะ นักเรียนจะสังเกตได้ว่า35นี่คือตัวตั้งนะคะหาร4 4คือตัวหารนะคะซึ่งเราเมื่อกี้เราคิดออกมาได้แล้วว่าได้เท่ากับ8เศษ3เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหารยาวกันว่าจะได้เท่าไรเท่าไรและเท่ากันหรือไม่นะคะอะวิธีการแรกคือยังไงคะนักเรียนก็ต้องตั้งเครื่องหมายหารก่อนนะคะเครื่องหมายหารยาวจําได้ใช่ไหมคะจากนั้นตัวตั้งเราเอาใส่ไว้ข้างในค่ะ ตัวตั้งเอาไว้ข้างในนะคะส่วนตัวหารสีเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะเห็นไหมคะ เมื่อเราตั้งหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการหารเลยโดยหารจากหลัก10ก่อนถูกต้องไหมคะแต่นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะหลัก10ของเราเป็นเลข3ค่ะตอนนี้4หาร3ได้หรือไม่นะคะนักเรียนสังเกตว่าค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่จํานวนที่เราต้องการหารเนี่ยน้อยกว่าตัวหารเนี่ยเราจะยังหารไม่ได้นะคะนอกจากการคูณศูนย์นั่นเองนะคะ 4หาร3ามไม่ได้นะคะ4หาร3ไม่ได้ฉะนั้นเราใช้วิธีรวบเลยค่ะรวบกับหลักหน่วยมาเลยเป็น35ไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะ4คูณอะไรได้35ไปเลยค่ะและคำตอบจะใส่ที่ตรงกับหลักหน่วยนะคะ4คูณอะไรได้35คะไม่มีค่ะแล้วที่ใกล้เคียงที่สุดคืออะไรคะคือ8 4คูณ8อ่า4คูณ8นะคะ8ที่เราได้มาเราใส่ในผลหารค่ะ4คูณ8ได้เท่าไหร่คะได้32นะคะใส่ในบรรทัดล่างต่อจาก35นั่นเองนะคะจากนั้นเรานำา35ที่เป็นตัวตั้งลบกับผลคูณที่เราได้มาคือ4คูณ8ได้32นะคะลบกัน35ลบ32ได้เท่ากับ3นั่นเองค่ะอ่าดังนั้นเราจะได้เศษ3มานะคะ คำตอบเหมือนกันไหมคะนักเรียนจากการที่เราใช้ความสัมพันธ์การคูณกับการหารเหมือนกันเลยนะคะคำตอบก็คือ8เศษ3นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตนะคะตัวหารเนี่ยเมื่อเรานำตัวหารคูณกับผลหารแล้วบวกด้วยเศษจ,จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนี่คือวิธีการทดสอบว่าตรวจสอบนะคะว่านักเรียนเนี่ย ทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะโดยการเมื่อเราได้คำตอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองนำตัวหารของเราค่ะนั่นก็คือ4นะคะคูณด้วยผลหารค่ะผลหารของเราคือ8 4คูณ8ได้32แล้วลองบวกด้วยเศษค่ะ บวกด้วยเศษดูซึ่งจะมีค่าเท่ากับ35ตรงกับตัวตั้งพอดีเลยค่ะนั่นแสดงว่าเราสามารถหาผลหารได้ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นักเรียนลองใช้วิธีการนี้นะคะคือตัวหารคูณด้วยผลหารแล้วบวกด้วยเศษแต่ไม่ได้เท่ากับตัวตั้งนั่นแสดงว่านักเรียนคำนวณผิดแล้วนะคะต้องลองคำนวณใหม่ดูค่ะทุกคน เรามาดูอีกสถานการณ์หนึ่งค่ะพิจารณา47หาร5โดยการหารยาวนะคะ47หาร5ค่ะ,ะก่อนอื่นเหมือนเดิมนะคะเราก็เขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนตัวตั้งใส่ไว้ด้านในคือ47ตัวหารอยู่ด้านนอกคือ5นะคะจากนั้นวิธีปกติเลยก็คือเราเริ่มการหารจากหลักสิบก่อนถูกต้องไหมคะอันนี้ครูใช้วิธีแบบดั้งเดิมที่เป็นวิธียาวๆไปทีละขั้นตอนนะคะ สี 4, 5, คูณอะไรได้สีมีไหมคะไม่มีถูกต้องไหมคะใกล้เคียงที่สุดก็คือคูณศนยค่ะศูนย์สใส่ไว้ด้านบนนะคะห้ 5, คูณศูนย์ได้เท่ากับ0ูนยผลคูณเอามาใส่ไว้ด้านล่างด้วยให้ตรงกับเลขสีที่เราจะหาผลหารเมื่อกี้นะคะสลบกับศนเหลือเท่าไหร่คะ4ีลบกับศูนย์เหลือ4ค่ะและดึง7ลงมาค่ะ5คูณอะไรได้47ค่ะคราวนี้5คูณอะไรได้สี่สิคะ ไม่มีค่ะ,ะแต่มีใกล้เคียงค่ะ5คูณอะไรได้47คะ5 9ค่ะได้เท่าไหรคะได้แค่45ค่ะ5 9 45 45, 45เอามาใส่ด้านล่างนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะลบกับ47นั่นเอง4 7ลบ45เหลือเท่าไหร่คะค่ะค่ะนั่นแสดงว่าผลหารในข้อนี้ก็คือ47หาร5ได้เท่ากับเท่าไรคะ9เศษ2นั่นเองค่ะ เก้าเศษสองคราวนี้เราลองมาดูวิธีหนึ่งวิธีแบบรวบเลยนะคะนั่นก็คือเราใส่เครื่องหมายหารเหมือนเดิมนะคะเป็นเครื่องหมายหารยาวใส่ตัวตั้งก็คือ47ไว้ด้านในนะคะใส่ตัวหารคือ5ไว้ด้านนอกนะคะจากนั้นเราสังเกตนะคะ5คูณอะไรได้ไลขสีมีไหม ไม่มีเพราะว่า4เนี่ยน้อยกว่า5ถูกต้องไหมคะถ้าเมื่อไหรเนี่ยเราเจอว่าตัวตั้งของเราที่เป็นหลักสิบเนี่ยเขาน้อยกว่าตัวหารเนี่ยให้เรารวบได้เลยจะสั้นขึ้นเห็นไหมคะเราก็รวบไปเลยแล้วใส่ผลหารในหลักหน่วยไปเลยนะคะ5คูณอะไรได้47ไปเลยคะ่ะอ่า 5คูณอะไรได้47คะไม่มีแต่มี5 9, ้าเกค่ะที่ใกล้เคียง5้าคูณเกใส่ในผลหารด้านบน5้คูณเได้45 45ิบานำมาใส่ข้างล่างต่อจาก47จากนั้นนำสี่ลบกับ45คะ่ะได้เท่ากับ2นั่นเองดังนั้น47หารกับ5ได้เท่ากับ9เศษสอนะคะอ่าเป็นยังไงคะ นักเรียนสามารถทําได้2วิธีเลยนะคะแต่ถ้านักเรียนชํานาญแล้วครูแนะนําให้นักเรียนทําวิธีนี้นะคะเพราะจะได้ลดเวลานะคะและนักเรียนก็จะได้ไม่ตาลายด้วยนะคะเมื่อเราดูแล้วว่าเนี่ยอ,อย่างเช่น47หาร5เนี่ยอพอตั้งหารยาวปุ๊บเราดูแล้วว่า5ตอนก่อนอื่นเราต้องดูว่า ในหลักสิบเนี่ยคือเลขอะไรนะคะตอนนี้หลักสิบของเราคือเลข4แต่ตัวหารของเราคือ5นะคะซึ่ง5้าเนี่ยมากกว่าดังนั้นเราสามารถรวบไปกับหลักสิบได้หลักหน่วยได้เลยนะคะเป็น47ได้เลยค่ะและเราก็มีวิธีตรวจสอบถูกต้องไหมคะว่าเราคำนวณได้ถูกต้องหรือไม่โดยการเอาอะไรคะตัวหารค่ะ คูณกับผลหารตัวหารของเราคือ5คูณกับผลหารคือ9แล้วบวกด้วยเศษค่ะ5คูณ9ได้4 5บวกอีก2เป็น47ซึ่งเท่ากับตัวตั้งพอดีนั่นแสดงว่าผลหารเราถูกต้องค่ะนักเรียน ามาดูอีกสถานการณ์หนึ่งค่ะ45หาร8ค่ะคราวนี้จะใช้วิธีแบบสั้นๆรวบเลยนะคะทุกคน45หาร8ค่ะตั้งหารยาวก่อนค่ะตัวตั้งคือ45ไว้ด้านในนะคะตัวหารคือ8ไว้ด้านนอกเครื่องหมายนะคะจากนั้นค่ะอ่า8คูณอะไรได้45มีไหมคะไม่มี แต่มีใกล้เคียงคือ8 5ได้40ค่ะครูรวบเลยนะคะทำไมถึงรวบเลยเพราะว่า4เนี่ยหารด้วย8ไม่ได้ค่ะเห็นไหม8ตัวหารเนี่ยมีมากกว่า4อีกนะคะฉะนั้นเราจะรวบเป็น45เลยนะคะ8คูณ5ได้40ค่ะใกล้เคียงที่สุดคือ40จากนั้นเรานำผลคูณ40ไปใส่ในบรรทัดที่2ต่อจาก45นะคะและนำมาลบกัน45ลบ40ได้เท่ากับ5นั่นเอง ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ45หาร8ได้เท่ากับ5เศษ5นั่นเองค่ะ่าทีนี้เรามาตรวจคำตอบกันค่ะวิธีการตรวจคำตอบก็คือเราเอาตัวหารคูณด้วยผลหารค่ะตัวหารคูณด้วยผลหารและบวกด้วยเศษตัวหารคือ8คูณด้วยผลหารคือ5และบวกเศษอีก5ค่ะ8คูณ5ได้40บวก5ได้45นั่นเองซึ่งยังไงคะ ตรงกับตัวตั้งค่ะตัวตั้งของเราคือ4.5ใช่ไหมคะเท่ากันนั่นแสดงว่าคำตอบ5.45 5ของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนใช้วิธีรวบเลยนะคะเมื่อตัวตั้งของเราเนี่ยหลักสิบของเราค่ะหลักสิบของเรานะคะ,น,ะ,คะน้อยกว่าตัวหารเราสามารถรวบไปกับหลักหน่วยได้เลยนะคะและทำการหารได้เลยโอเคนะคะทุกคน สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งมี2หลักส่วนตัวหารและผลหารมีแค่หหลักนะคะโดยการหารยาวโดยเริ่มหารจากจํานวนในหลักสิบก่อนแล้วไปหารในหลักหน่วยนะคะซึ่งบางจํานวนบางโจทย์นนักเรียนจะเห็นได้ว่าในหลักสิบของเราเนี่ยตัวหารน่ยไม่สามารถหารได้เราก็ใช้วิธีการรวบกับหลักหน่วยเลยแล้วก็ต้องสูตรคูณทีเดียวเลยนะคะนะคะเมื่อ เมื่อเราหารแล้วเนี่ยจำนวนในหลักใดนะคะให้เขียนลเลขโดดไปในหลักนั้นนะคะผลหารของเราจะอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมและวิธีตรวจสอบทํำยังไงคะว่าคําตอบของเราถูกหรือไม่ทํำยังไงเอย่ยเราก็นําผลหารคูณด้วยอะไรคะตัวหารแล้วบวกด้วยเศษซึ่งถ้าเราทําถูกผลที่ได้จะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีนะคะถ้าไม่ได้เท่ากับตัวตั้งนั่นแสดงว่าเรา ผิดแล้วนะคะลองคำนวณใหม่นะคะทุกคนงานที่ครูจะมอบหมายนักเรียนได้ทําในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะคะทุกคนหน้าเจ็ด และ8นะคะมี2หน้านะคะแบบฝึกหัดเล่มที่2นะคะหน้าที่7และ8 2หน้านะคะทุกคนนักเรียนของค,ครูเก่งอยู่แล้วทำได้แน่นอนค่ะหากมีปัญหาสงสัยอะไรสามารถทักหาคุณครูส่วนตัวได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเดิมให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนและก็ส่งมายัางไลน์ส่วนตัวของครูทรายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ